ซาร่าคาซิงกินี่เครียดหนักแจ้งเลื่อนงานแต่งก่อนสามีโดนรวบคาสนามบินก่อนที่จะมีข่าวยืนยันออกมาว่าริ้วยังสามีของดารานางแบบสาวซาร่าคาซิงกินี่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.จับกุมบริเวณภายในสนามบินขาออกเวลาประมาณ10นาฬิกาวันนี้16/65ซึ่งผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ต่อสายตรงถึงผู้จัดการของซาร่าถามเรื่องที่เกิดขึ้นโดยผู้จัดการสาวเผยว่าตนยังไม่ทราบเรื่องนี้และเผยต่อว่าตนไม่ได้สนิทกับสามีของซาร่าตนดูแค่ซาร่าอย่างเดียวกับเรื่องนี้ตนได้เข้ามาช่วยประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ DSI ให้และบอกกับน้องให้พาสามีเข้าพบเจ้าหน้าที่ส่วนรายละเอียดอื่นนั้นตนไม่ทราบการทางน้องซาร่าตนติดต่อได้เป็นบางจังหวะซึ่งเท่าที่คุยกับซาร่าน้องบอกแค่ว่าตอนนี้เครียดมากส่วนเครียดด้วยสาเหตุอะไรอันนั้นตนไม่ทราบแต่ในเบื้องต้นต้องแจ้งว่าในคดีForex 3Dซาร่าไม่ได้มีความผิดด้วยและไม่ได้ยุ่งเกี่ยวสำหรับเรื่องของงานแต่งงานของซาร่ากับสามีที่จะจัดในไทยตอนนี้น้องแจ้งว่าเลื่อนไปก่อนขอบคุณรูปจากไอจีซาร่าเคซิ่งฮีนี่ญาญ่าอุรัสยาแปลงโฉมอวดลุคใหม่สายฟอปสุดแซ่บแฟนคลับร้องว้าวถามผมจริงเปล่าเรียกว่าเป็นสาวสวยที่ไม่ว่าจะอยู่ในลุคไหนก็เอาอยู่หมดสำหรับนางเอกชื่อดังญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันผ่านมาแทบหมดแล้วทั้งสวยสง่าแบบเจ้าหญิงน่ารักสดใสวัยทีนเท่แบบสาวทำงานหรือจะเซ็กซี่ฉบับมินิมอลล่าสุดทำเอาฮือฮาทั้งไอจีเมื่อสาวญาญ่ามาพร้อมกับการแปลงโฉมลุคใหม่สไตล์สายฝอสุดๆกับผมบลอนด์ยาวสลวยขับผิวสีน้ำผึ้งทำเอาบรรดาแฟนๆถึงกับร้องว้าวแห่เข้ามาชมในความสวยแซ่บกันมากมายพร้อมถามด้วยเป็นผมจริงหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นฝอเอ่ยเฝอใจโสเยยะสวยว้าวแววผมจริงเปล่าคะสวยมากทำลุคไหนก็สวยโอ้แววสวยเยยตะโกนนนสวยน่ารักฝรั่งจ๋ามากค่ะน้องญาญ่าตายยอยยอมเลยโอ้เยยะสวยแซ่บบาร์บี้มากมากมากค่ะโอ้เยยะฝอมากพี่ย่าสวยอินเตอร์จริงๆพี่ย่าก็สวยมากอยู่แล้วนานเห็นลุคนี้เลิศมากกบว้าวลุคนี้แรกจำไม่ได้เลยค่ะสวยอินเตอร์แปลกตามากเลยค่ะน้องย่าเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีอุรัสยาบิวอริสราทิ้งบอมลูกใหญ่แฉสี่พี่น้องบอบ้านทำเว็บพนันชื่อดังฝากตำรวจจัดการบิวอริสราทิ้งบอมลูกใหญ่แฉสี่พี่น้องบอบ้านทำเว็บพนันชื่อดังคนน้องกำลังแต่งงานฝากตำรวจจัดการด้วยอัดทำธุรกิจสกปรกวันที่15 มกราคม 2566บิวอริสราทองบริสุทธิ์นักแสดงนางแบบชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวทิ้งบอมลูกใหญ่ถึงเว็บพนันดังเจ้าหนึ่งโดยระบุข้อความดังนี้อ่ะบ้านทำเว็บพนันใหญ่ชื่อมาเก๊า888มีพี่น้อง4คนผู้ชายหมดชื่อเล่นบอทั้งบ้านน้องเพิ่งมั่นวันนี้กำลังจะแต่งงานวันที่22 มกราคมที่จะถึงคาดว่าวงการเว็บพนันออนไลน์น่าจะไปร่วมงานแต่งทั่วหน้าและมีคนมีชื่อเสียงร่วมงานเยอะสายสืบตำรวจใดๆทำงานด้วยครับมีข้อมูลอยู่แล้ว
อยากรวบใครรวบเลยฝากนักสืบและผู้มีประสบการณ์ทำงานด้วยค่าปลอไม่ผิดที่มีความรักและแต่งงานแต่ผิดที่ทำธุรกิจสกปรกไม่ขาวผิดกฎหมายและกล้าจัดงานใหญ่โตในขณะที่คนอื่นโดนจับกันโชว์ความรวยที่ได้มาจากเว็บพนันที่หลอกเงินคนไทยพร้อมติดแฮชแท็กทิ้งท้ายว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตำรวจไทยเก่งที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำคดีอื่นแล้วฝากคดีนี้ด้วยเขาพี่ตำรวจทั้งนี้หลังจากโพสต์ผ่านไปเพียง1ชั่วโมงมีผู้เข้ามากไลค์มากกว่า 3.6 หมื่นครั้งแสดงความคิดเห็น 4,000 คอมเมนต์รวมถึงถูกแชร์ออกไปกว่า 6.3 พันครั้งมีจะมาตูมจัดฉากเดือดรวบวาวามิจฉาชีพถลกกางเกงอึ้ง EM ตุน10ล้านมึงใส่กำไร EM มึงอ้างกูได้ยังไงแจงหลังคลิปเดือดกลางร้านว่อนดีจะมาตูมจัดฉากคลิปเดือดรวบวาวามิจฉาชีพถลกกางเกงอึ้งกำไร EM ตุนหลายสิบล้านยังบริสุทธิ์ถูกสาวติดคดีแอบอ้างชื่อพร้อมอยู่ข้างเหยื่อจากกรณีมิจฉาชีพสาวใส่กำไร EM ออกมาหลังต้องคดีแล้วมาก่อเหตุอีกผู้เสียหายหลายคนมูลค่าหลายสิบล้านทั้งยังมีการแอบอ้างดีเจมะตูมเตชินว่าสนิทสนิมด้วยและชักชวนคนมาร่วมลงทุนบอกว่าดีเจมะตูมทำอยู่ด้วยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เปิดใจก้องผู้เสียหายรายหนึ่งถูกหลอกเงินเกือบ8ล้านบาทมิจฉาชีพใช้ชื่อวาวาโดยเจอกันที่ร้านเหล้าย่านทองหล่อวาวาอ้างว่าสนิทกับดีเจมะตูมจากนั้นวาวาติดต่อมาที่เพจขายสินค้าของตัวเองจะขอสั่งสินค้าออเดอร์ใหญ่นัดเจอที่ธนาคารใหญ่บอกมาถอนเงิน600ล้านบาทมีการแขวนป้าย VIP มีตู้เซฟทรัพย์สินจำนวนมากทั้งยังอ้างว่าสนิทมะตูมมา 4-5 ปีตอนมะตูมล้มช่วงโควิดก็เป็นคนอุ้มนาฬิกาที่มะตูมใส่ก็ซื้อให้อ้างด้วยทำธุรกิจหลายอย่างมะตูมมาลงทุนประสบความสำเร็จไปแล้วอ้างว่าเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ๆเป็นต้นยังเอารูปถ่ายกับมะตูมต่างๆมาให้ดูจนหลงเชื่อร่วมลงทุนเรื่องทองแต่จ่ายเงินไปแล้วไม่ได้รับทองและยังหลอกให้ซื้อนาฬิกาหรูปาเต็กฟิลิปริชาร์ดมิวแผ่นป้ายทะเบียนรถรวมเงินสดเกือบ8ล้านเวลานัดไปจ่ายเงินวาวาจะนัดที่ศูนย์ราชการมีตำรวจรอปภเข้ามาดูแลความปลอดภัยสร้างความน่าเชื่อถือที่สำคัญนาฬิกาก็ปลอมโดยเมื่อคืนวันที่15มกราคม2566ตำรวจเข้าล็อกตัววาวาได้แล้วเนื่องจากดีเจมะตูมมีการวางแผนจัดฉากโดยก้องไปพบมะตูมแล้วถามมะตูมว่ามีส่วนรู้เห็นกับวาวามาหลอกเงินหรือไม่มะตูมตกใจทำไมไปหลอกน้องอย่างนี้โดยมะตูมยืนยันไม่ได้สนิทกับวาวาแต่รู้จักกันจริงวาวาเคยมาเที่ยวที่ร้านมะตูมและขอถ่ายรูปไปแล้วขอติดต่อมะตูมเป็นพรีเซนเตอร์จากนั้นมะตูมได้เดินทางไปหาวาวาด้านวาวาก็บอกตอนนี้มีโครงการจะลงทุนธุรกิจใหญ่แต่ต้องซื้อที่ดินเรียบทางด่วนรามอินทรา90ล้านพามะตูมไปซื้อที่โดยจะให้เลขามะตูมเป็นตัวกลางเพราะไม่อยากออกหน้ามะตูมก็หลงเชื่ออยู่เปิดเงินให้ดู600ล้านแล้วโอนเงินให้เลขามะตูม1ล้านให้ไปวางที่ดินแปลง90ล้านก่อนจะเปลี่ยนใจให้เลขาโอนเงินคืนจะไปซื้ออีกที่มะตูมเลยสงสัยไปหาข้อมูลชื่อผู้หญิงคนนี้พบว่าติดคดีช่อโกงอยู่เลยตกใจพยายามถอยห่างออกมาจากมาเจอก้องโดยก้องบอกว่าถ้าจะให้เชื่อว่ามะตูมไม่ได้เกี่ยวข้องต้องมาช่วยก้องจากนั้นมะตูมจัดฉากที่ร้านตัวเองแล้วชวนวาวามาคุยบอกจะลงทุนวาวามาเธ
ขณะที่ก้งที่พาตำรวจมารอล็อกตัวจนเกิดเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าวที่ก้งเข้าไปชี้หน้าต่อว่าวาวาพยายามหลบเลี่ยงก้งซึ่งวาวาก็โต้เถียงกลับด้านมาตูมก็ไปถลกขากางเกงวาวาพบว่าที่ข้อเท้าสวมกำไร EM อยู่พร้อมทั้งบอกว่ามึงใส่กำไร EM มึงเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอ้างกูได้ยังไงโดยมะตูมพยายามจะจี้ถามวาวาเอาตัวเองไปแอบอ้างยื้อแย่งโทรศัพท์โต้เถียงกันเดือดมะตูมถามว่าโดนคดีช่อโกงมากี่คดีแล้วตั้งแต่ถุงมือไล่บี้ให้ยอมรับว่าพูดหลอกลวงอะไรบ้างจากนั้นช่วงบ่ายวันที่16มกราคม66ดีจะมะตูมโพสต์ชี้แจงเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าวที่ร้านนัวเนียบาร์ของตัวเองยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพดังกล่าวแต่ถูกแอบอ้างชื่อหากมีผู้เสียหายจากการเอาชื่อมะตูมไปแอบอ้างให้ติดต่อมะตูมมาด่วนยืนยันความบริสุทธิ์และจะเคียงข้างผู้เสียหายตามเงินคืนให้ได้มากที่สุดThank you.